โอเคค่ะเห็นนะคะแล้วก็หายใจลึกๆลืมตาขึ้นมาได้แล้วค่ะเวลาที่คุณลืมตาขึ้นมานะคะตาเนื้อเปิดละแต่ตาใจก็ไม่ได้ปิดนะตาใจอะธาตุรู้ตอนนี้นะคะยังคงมองความเจ็บที่ยังค้างคาอยู่ขอให้มองไปนะคะนะแล้วก็มองไปจนกระทั่งมันหายไปแล้วก็ลืมหรือใครถ้ายังมีความสามารถที่จะมองลมหายใจได้ก็ขอให้มองไปเรื่อยๆนะคะเพราะธาตุรู้สามารถรับรู้ได้เสียงก็ยังได้ยินนะคะแล้วก็ลมหายใจความรู้สึกอะไรเนี่ยก็ยังรู้อดิฉันจะอธิบายต่อนะคะว่าให้คุณรู้จักตัวเองเนี่ยดีขึ้นย่าทวดไทยเรานะคะเรียกว่าข้ามใจแท่งชีวิตนี้ดีการที่ต้องสามารถที่จะผูกคำพูดเนี่ยว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแสดงว่าเขาต้องเข้าใจนะคะเข้าใจเนี่ยนะแก่นคำพอสมควรเลยล่ะนะฉะนั้นดิฉันก็จะอธิบายเช่นนี้นะคะว่าตัวกายของเราอะที่หล่อๆสวยๆไม่ต่างอะไรจากเปลือกเป็นเปลือกอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวใจตัวนี้นะคะเป็นตัวจริงๆของเราซึ่งสองส่วนนี้นะคะตัวใจคือธาตุรู้วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุนะคะอันนั้นก็คือรูปขันธ์ตัวกายสองส่วนนี้จะต้องอยู่ด้วยกันแต่เรามองไม่เห็นเราเห็นแต่เนี่ยเห็นแต่แค่นี้แล้วเราก็คิดว่าทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วมันทำงานด้วยกันเนี่ยอย่างแนบแน่นเดี๋ยวขอทีมงานขึ้นมาสองคนนะคะขอทีมงานขึ้นมาสองคนดิฉันจะแสดงให้คุณดูนะคะเราเอากันตั้งแต่ตอนที่เราคลอดจากท้องแม่เลยเวลาที่คุณเนี่ยคลอดจากท้องแม่นะคะเด็กคนไหนที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะร้องโอ้แว่แว่ได้แสดงว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเข้ามาทั้งสองอย่างเปลือกก็มาด้วยธาตุรู้นี่ก็มาด้วย ปัจจัยนะคะปัจจัยของการเกิดแท่งชีวิตนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราวิเคราะห์ต่างจากทางตะวันตกมากเลยนะคะทางตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งนั่งนะคะแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยเขาคิดว่ามีแต่ไข่กับอสุจิเจอกันเราก็เกิดชีวิตแหละแต่พระพุทธเจ้าบอกก็ไม่ใช่ปัจจัยเนี่ยนะต้องมี3อย่างจึงจะเกิดแท่งชีวิตคือ1ไข่ต้องสุก2ต้องมีการพบกันของเชื้ออสุจิ3ต้องมีอะไรคะมีการก้าวลงสู่คันของปฏิสนธิวิญญาณต้องมีการก้าวลงสู่คันของปฏิสนธิวิญญาณชีวิตจึงจะสมบูรณ์เพราะไข่กับอสุจิสร้างส่วนนี้ไข่กับอสุจิเนี่ยสร้างตัวกายแต่ปฏิสนธิวิญญาณสร้างตัวใจก่อนที่จะก้าวลงสู่คันเขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณเห็นไหมพอก้าวลงสู่คันแล้วเขาเรียกวิญญาณขันวิญญาณธาตุตัววิญญาณนี่ไม่เคยทิ้งเข้าใจไหมฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ย นะที่ร้องแว่แว่ได้แสดงว่าเปลือกก็มานะคะตัวใจก็มาด้วยเขาจึงสามารถร้องได้ดิ้นได้กินนมแม่ได้เติบโตได้จนขึ้นมาเป็นพวกเราอย่างนี้แต่เด็กคนไหนได้เกิดออกมาแล้วแม่ตกใจอุ๊ยตายทำไมลูกของฉันเป็นสีนี้ทำไมลูกไม่ร้องทำไมลูกไม่ดิ้นเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมลูกเป็นอย่างนี้อะไรกันถ้าลูกเนี่ยนะไม่ร้องไม่ดิ้นไม่ทำอะไรเลยแสดงว่าเด็กคนนั้นมาแต่เปลือกมีไข่มีอสุจิทำเซลล์ทุกอย่างพร้อมหมดแต่ไม่มีการก้าวลงสู่ครรภ์ของปฏิสนธิวิญญาณชีวิตจึงไม่สมบูรณ์เห็นไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพระเจ้าของเราอธิบายได้แบบรัดกุมมากกว่าเยอะเลยนะคะซึ่งต้องการที่จะให้คุณเนี่ยรู้ว่าตัวจริงๆของเราคือตัวใจนะคะแต่ตัวกายของเราเนี่ยเป็นตัวปลอมฉะนั้นดิฉันจะย้ำเนี่ยมากขึ้นนะคะเรารู้จักแต่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเรารอสวยๆเห็นกันตรงๆแต่ข้างในตรงนี้เรามองไม่เห็นเลยฉะนั้นดิฉันก็จะมาแสดงให้คุณดูว่าที่จริงแล้วนะคะเรามีวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยอยู่ข้างในของเราตลอดเวลาแต่ส่วนนี้เป็นอะไรเป็นน้ำ
มองไม่เห็นก็ใช่ไหมแต่ตัวนี้แหละที่ทำให้ตาของเราเห็นภาพธาตุรู้ตัวนี้ทำให้หูของเราได้ยินเสียงนะเขาเรียกอะไรตัวนี้เขาเรียกวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุฉะนั้นตัววิญญาณจะเกาะตลอดเวลาเลยตัวนี้ทำให้ตาเนี่ยเห็นภาพตาเขาเรียกอะไรคะจักขุวิญญาณเห็นไหมเนี่ยภาษาพากย์เนี่ยคุณเริ่มเข้าใจแล้วยังเนี่ยบอกว่าโอ้มีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนี่ไงวิญญาณตัวนี้ทำให้ตาเห็นภาพก็คือมีจักขุวิญญาณก็คือตัวนี้ทำให้ตาเห็นตัวนี้ทำให้หูได้ยินเสียงเขาเรียกโสตวิญญาณเห็นไหมมีโสตวิญญาณก็คือหูฉันได้ยินเสียงนะวิญญาณตัวนี้ทำให้จมูกได้กลิ่นเขาเรียกคานะวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำให้ลิ้นรู้รสกาแฟรสเค็มรสหวานเรียกชิวหาวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำให้ผิวหนังรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเขาเรียกกายะวิญญาณเข้าใจไหมฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราเห็นนู่นได้ยินนู่นรับรู้รสอะไรต่ออะไรไม่ใช่เพราะกล้ามเนื้อไม่ใช่เพราะเซลล์ของเราอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉันเนี่ยนะตาบอดหรือว่าไม่จะไม่ได้ตาบอดหูหนวกอะไรไม่ใช่สาเหตุที่มันทำงานได้เพราะมีตัวนี้คุมเกมอยู่ต่างหากตัวนี้เปรียบเหมือนเป็นเซนเตอร์เลยเป็นเฮดควอเตอร์เป็นเซนเตอร์เลยล่ะที่ทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราทำงานได้แล้วทีนี้ลองดูนะว่าถ้าตัวนี้ไม่อยู่ล่ะอ่ะถ้าตัวนี้ไม่อยู่ซึ่งมีเหตุการณ์4อย่างที่ทำให้ตัวนี้ไม่อยู่นะคะก็คือหลับสนิทหมดสติโคม่าตายสนิท4เหตุการณ์นี้นะคะตัวใจอ่ะธาตุรู้อ่ะวิญญาณขันธ์ของเราไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ส่วนนี้คุณอย่าถามว่าคุณกับดิฉันรู้เท่ากันรู้เท่ากันคือไม่รู้นะคะไม่รู้ว่ามันไปไหนรู้แต่ว่าถ้าธาตุรู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่กับเราคือไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตาของคุณอีหายไปหรือเปล่าลูกตาก็หลุดออกไปหายไปหรือเปล่าแต่เขาเห็นไหมที่เขาไม่เห็นเนี่ยเพราะเขาไม่มีลูกตาหรือเพราะเขาไม่มีวิญญาณขันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมลูกตากล้ามเนื้อตาทุกอย่างยังอยู่หมดแต่เขามองไม่เห็นเพราะวิญญาณขันธ์ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวหูเขาก็ยังอยู่นะคะกล้ามเนื้อหูทุกอย่างอยู่แต่เขาได้ยินไหมถ้าเขาหลับสนิทก็ไม่ได้ยินเพราะวิญญาณขันธ์ไม่อยู่สมมตินะโอ้ยไฟไหม้แล้วอีตื่นตื่นตื่นไปไหนคุณไปดูคนที่กินกงเหล้าหรือกินยาเสพติดกินยานอนหลับอะไรก็ว่าไปที่คือแล้วก็หลับเป็นตายคุณลงไปทำเขาสิเนี่ยตื่นตื่นตื่นไฟไหม้หนีไฟหนีไฟมันเหมือนกับเหมือนกับคนตายไหมเหมือนคนตายเลยอ่ะใช่ไหมตาหูจมูกเนี่ยผิวหนังอ่ะที่ควรที่จะรู้อ่ะไม่รู้อะไรเลยเพราะธาตุรู้ไม่ได้อยู่กับเขาคุณเห็นไหมคะแล้วตอนเช้าเรามีคำพูดเช่นนี้นะคะว่ารู้สึกตัวคุณเห็นความเจ๋งของภาษาไทยเราไหมที่ใช้กันทุกวันเนี่ยเรากำลังพูดถึงสองขันธ์ด้วยภาษาธรรมดาเลยรู้สึกตัวเนี่ยเรากำลังพูดถึงรู้สึกตัวกายคือธาตุรู้อะเนี่ยรู้สึกตัวกายปึ๊บเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตอนเช้าเนี่ยพอรู้สึกตัวก็คือตัวใจเนี่ยตัวเนี้ยตัวจริงพอมันกลับมาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกตัวก็คือตัวนี้เนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังอะไรทำงานได้หมดเลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะตัวจริงของเรากลับมาฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจนะคุณเห็นไหมว่าการอธิบายเนี่ยนะการมีอยู่ของชีวิตของพระพุทธเจ้าเราโอ้โหเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าของทางตะวันตกโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยเนี่ยจะเลยอ่ะตรงเพงเพงเลยคือตัวนี้อ่ะที่ทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราเนี่ยทำงานได้นะคะฉะนั้น ฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนะใครก็ตามที่หมดสติตัวนี้ก็เองที่เป็นตัวสติเนี่ยหมดสติคือตัวนี้หมดสติอีหมดสติหมดสติหมดสติโอ้ยตายอีไม่ได้อีหมดสติแล้วหมดสติเห็นไหมไม่รู้สึกตัวคุณเห็นไหมคะนี่เป็นคำพูดสภาวะนะไม่มีไม่รู้สึกต
ัวกายหมดสตินี่นี่คือลักษณะคนหมดสติไม่รู้สึกตัวเห็นไหมนะคะฉะนั้นเราจะกลัวมากเลยทำไมลูกเป็นไรเนี่ยทำไมหมดสติไม่รู้สึกตัวต้องหาหมอหาหมอเพราะเรากลัวตัวใจเขาหายไปใช่ไหมเวลาที่เขารู้สึกตัวคือสติกลับมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะคะพอสติกลับมาโอ้ยเขามีสติแล้วเขารู้สึกตัวแล้วมีสติแล้วรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วลูกกำลังพูดถึงตัวนี้ตลอดเวลาพูดถึงตัวนี้ตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมแต่เป็นเพราะมันมองไม่เห็นลูกจึงไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะขอบคุณมากนะคะฉะนั้น เสียงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณคิดว่าข้อมูลอันนี้สำคัญไหมข้อมูลอันนี้เนี่ยที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสำคัญไหมนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่สุดของมนุษย์แต่ละคนคุณรู้ไหมแต่ข้อมูลอันนี้ไม่มีการเรียนรู้เลยในระบบการศึกษาของโลกไม่มีเลยสิ่งที่เราเรียนรู้เรารู้แต่ตัวนี้คุณไปดูเทคโนโลยีของยุคนี้ทุกอย่างที่เราทำมาพูดมานะคะ ล้วนดูแลตัวนี้ตลอดเวลาเลยตื่นขึ้นมาโอ้ยต้องออกกำลังกายนะต้องกินอาหารชีวจิตต้องกินวิตามินนะต้องไอ้นู่นไอ้นี่นะนั่งรถต้องขัดเข็มขัดใส่หมวกกันน็อกนะต้องพอสร้างบ้านให้มันแข็งแกร่งต้องโอ้ยเสื้อผ้าต้องอะไรอะไรดีๆดูแลแต่ตัวนี้ตลอดเวลาเลยแล้วดูแลจนไม่รู้จะดูแลอย่างไรแล้วนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัวปลอมตัวนี้ยังมากที่สุดเนี่ยคุณจะอยู่สักกี่ปีร้อยปีเป็นอย่างมากนะคะวันนี้มีเด็กๆมาเนี่ยมีเด็กนะคะเนี่ยอีก90ปี90ปีหนู10ขวบได้ไหมนะ90ปีห้องนี้ทุกคนเนี่ยตายเกลี้ยงเลยตายเกลี้ยงเดี๋ยวก็ปั๊บแป๊บแป๊บตายเกลี้ยงหมดเลยร้อยปีเนี่ยนั้นน้อยมากน้อยมากน้อยมากในขณะที่ตัวนี้ตัวนี้คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าบอกว่าเนี่ยพวกเรานะคะได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติอเนกชาติก็คือตัวนี้ที่ท่องเที่ยวฉะนั้นตัวนี้อายุของมันเนี่ยอเนกปีอเนกปีคือแก่จนไม่รู้จะแก่ยังไงได้ยังไหมเนี่ยแล้วมาตายไปตายไปกลับมาก็มามุดเนี่ยนะหาร่างใหม่อยู่นะแล้วก็ตายไปแล้วก็มุดกลับมาหาร่างใหม่อยู่ old soul วิญญาณเก่าในร่างใหม่ in the new body อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะซึ่งเป็นตัวจริงๆของเราไม่ได้รับการดูแลเลย จริงไหมเทคโนโลยีตอนนี้ทุกอย่างดูแลแต่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นแล้วดูแลจนไม่รู้จะดูแลอย่างไรแล้วถลุงทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสมองนะคะมาดูแลแต่ตัวนี้จนไม่รู้จะดูแลอย่างไรแล้วในขณะที่ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเรานะคุณดูนะไม่ต่างอะไรจากนี่นี่ตัวจริงของเราสีแดงกำลังอยู่ท่ามกลางศัตรูในสนามรบในสนามรบนะคะห้อมล้อมไปด้วยศัตรูรอบข้างเลยนะคะเหนือใต้ออกตกบนล่างแล้วก็ถูกมันเนี่ยนะทั้งสับทั้งโขกทั้งเสียบทั้งเหยียบทั้งกระทืบทั้งถล่มอย่างนี้ตลอดเวลาแต่คุณไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวใจใดๆทั้งสิ้นคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมคะคุณกำลังอยู่ในสนามรบของปัญหาชีวิตศัตรูที่มันอยู่ข้างในแต่คุณมองไม่ออกคุณไม่แล้วก็ถูกมันเนี่ยนะเสียบซะจนเนี่ยโลกนี้จึงเป็นอย่างนี้แต่ละคนจึงสติแตกกันซึมเศร้ากันกินแต่ยากล่อมประสาทเพราะล้มอย่างไม่เป็นท่าถูกศัตรูพวกนี้ทั้งทิ่มทั้งแทงทั้งกระทืบเนี่ยตลอดเวลากระสับกระส่ายทุรนทุรายนอนไม่หลับเนี่ยนี่เนี่ยคุณเห็นไหมแล้วคุณไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไงนี่คือปัญหาชีวิตของเราปัญหาของโลกทั้งหมดที่เกิดจากการไม่มีความรู้เรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวที่ไม่รู้เลยว่าตัวนี้คืออะไรแล้วก็จะพามันกลับบ้านยังไงไม่มีการสอนคุณข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนเนี่ยด้วยความภูมิใจโอ้โหฉันจบปริญญาเอกมาแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วหมดเงินกันเป็นกี่สิบล้านเลยแล้วได้อะไรมา
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคุณดูสังคมโลกนะคะเนี่ยเพราะความรู้นี้เราไม่ได้สอนเด็กพอไม่ได้สอนเด็กเนี่ยเราจึงไม่มีการดูแลตัวใจเราสร้างบ้านโอ้ยใหญ่โตมโหฬารต้องแข็งแกร่งเพื่อไม่ให้ขโมยเข้าบ้านแต่ศัตรูเนี่ยนะโหยมันประชิดตัวใจของเราประชิดจนไม่รู้จะประชิดอย่างไรเรามองไม่เห็นล้มไม่เป็นท่าเจ็บปวดแต่ป้องกันตัวเองไม่ได้คุณเห็นไหมคะนี่ยังไม่นี่แค่เบรกแรกนะยังไม่เบรกแรกเลยยังไม่เบรกแรกเลยแต่ดิฉันต้องให้ความรู้ที่สำคัญที่สุดกับชีวิตคุณอย่างเร็วที่สุดเผื่อไว้ใครจะหัวใจไหวตายหลังจากนี้อย่างน้อยฉันมีเผื่อใจอย่างน้อยฉันกลับบ้านเป็นเข้าใจไหมก่อนคุณตายคุณจำเป็นจะต้องรู้เพื่อคุณจะได้ต่อจากนี้ไปดูแลตัวเองบ้างปกป้องตัวเองฉะนั้นคำว่าพาตัวใจกลับบ้านคุณเห็นไหมคะสอดคล้องกันอย่างสิ้นเชิงอย่างแนบแน่นเลยซึ่งพระเจ้าพยายามจะบอกเราสติปัฏฐานนี่แหละแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจตกลงเข้าใจนะคะนี่แหละคือความรู้ที่สำคัญที่คุณจะต้องรู้อย่างเร็วที่สุดที่คุณรู้ต้องรู้อย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เริ่มดูแลตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของตัวเองบ้างโดยการพาตัวใจกลับบ้านเราต้องกลับบ้านอย่างตลอดเวลาเลยตรงนี้เป็นทักษะที่คุณทำได้เห็นไหมแค่เบรกแรกคุณก็อู้บังอ้อไปตั้งเยอะแหละนะเดี๋ยวกลับมานี่แค่สองขันยังเหลืออีกสามขันต้องว่ากันใหม่เดี๋ยวให้ดิฉันพักเสียงไปกินกาแฟก่อนไป